ซอฟต์พาวเวอร์โอ้ว้าวว้าวครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยทำได้ทุกคนมาคงอ่ะเฮ้ยคุณมาดูมวยไทยเลยครับซอฟต์พาวเวอร์คุณมีฉายาไหมครับผมเหรอครับสวิตสิทธามลงครับไม่ได้ต่อยอะไรครับสิทธิ์จ้องจะหามอย่างเดียวใช่ไหมคะไปดูเด็กป.4ต่อยมวยค่ะแต่เนาะอายุเท่านี้แต่หนัก85กิโลดูพุงนี่คือค่ายมวยดาบรันนะคะเขาภูมิใจเสนอค่ะร้อยตำรวจเอกนิรันดร์ยศพลเจ้าของค่ายมวยบอกว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าน้องหมูบินค่ะหมูบินสิทธิ์ดาบรันเนี่ยเขาเก่งขนาดไหนเห็นไหมอุ้ยกระเพื่อมทั้งตัวเลยอ่ะคุณสวิทย์ประวัติขึ้นเลยละกันหมูวินอยู่ป.4นะคะหมูบินอายุไม่เท่าไรหรอก10ขวบเท่านั้นเองประวัติการชกค่ะชก6ครั้งชนะครั้งเดียวค่ะที่เหลือแพ้หมดเลย5ครั้งย้ำนะคะฟังไม่ผิดชนะครั้งเดียวแพ้5ครั้งแต่ชนะใจคนดูชนะใจดาบรันชนะใจทุกคนค่ะก็ดูน่ารักขนาดนี้ถามว่าหมูบินเอ้ยยังไงล่ะลูกจะสู้ไม่กลัวเจ็บหรอพ่อแม่ก็ถามแล้วพ่อบอกว่าหมูยังไงลูกเจ็บนะตั้งแต่ป.2ไปต่อยมวยหมูบินบอกว่าผมเคยติดเกมกินเยอะเรียนออนไลน์ไม่ได้ออกกำลังกายเอาเป็นว่าผมอยากออกกำลังกายโอ้โหแค่นี้ชนะใจทุกคนที่ดูแล้วค่ะบอกว่าตั้งแต่มาต่อยมวยร่างกายแข็งแรงขึ้นนอนหลับสบายไม่กรนด้วยเลิกเรียนก็เข้าค่ายมวยทุกวันค่ะดาบรันชอบมากแล้วอยากให้เป็นตัวอย่างนะคะถึงแม้ว่าจะแพ้เป็นส่วนใหญ่แต่ชนะใจคนดูก็แล้วกันหมูบินสู้สู้คุยกับน้องบ่าย3โมง